หลังจากนักแสดงสาวหนิงปณิตาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องปัญหาชีวิตคู่กับสามีจินจารินผ่านรายการคุยแซ่บโชว์โดยบอกว่าตัดสินใจที่จะหย่ากับสามีและฟ้องบุคคลที่3ซึ่งศาลรับฟ้องแล้วค่ะล่าสุดธัญญาธัญญาเร่ได้เผยคลิปที่สาวหนิงจะมาส่งที่บ้านแต่ได้แวะเอาของที่บ้านก่อนซึ่งในคลิปเจอจินออกมาช่วยยกของใส่รถให้ที่หน้าบ้านซึ่งธัญญาเองก็ได้เขียนข้อความทิ้งท้ายว่าอยากให้คิดได้ไวๆเวลาย้อนกลับไปไม่ได้แล้วและพญาน่ารักมากโดยระบุแคปชั่นว่าถ่ายคุยแซ่บโชว์เสร็จคุณหนิงมาส่งพี่ญาติที่บ้านแต่แวะเอาที่สระผมให้ดิฉันก่อนดูนางแบบสตองจริงๆแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดีเขายังอยู่บ้านเดียวกันนะทุกคนส่งกำลังใจให้หน่อยเร็วคิดได้ไวๆนะจินเวลาย้อนกลับไปไม่ได้เมียออกจะน่ารักงานนี้แฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้ครอบครัวของหนิงปณิตากันจำนวนมากเช่นให้กำลังใจด้วยกันขอให้จบกันด้วยดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้และสักวันคุณจะรู้ว่าคนที่พร้อมจะเคียงข้างและพร้อมสู้ไปกับคุณคือผู้หญิงที่คุณทิ้งเขาไปอยู่กับอีกคนเมียดีขนาดนี้เสียดายแทนทั้งเก่งทั้งสวยค่ะ